ื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะมาดูวิธีการกำจัดหอยทากอย่างง่ายๆเห็นผลชัวร์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะสวัสดียามเช้าค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกใช่ไหมคะฝนตกสม่ำเสมอเลยค่ะ 3-4 วันนี่ติดกันแล้วค่ะเรามาดูผักตอนเช้านะคะสวยใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ค่ะเผลอไปแค่2วันเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะเกิดอะไรขึ้นคะมีหอยทากค่ะเพื่อนๆนี่นี่เราเจอคู่กรณีของเราแล้วค่ะหอยทากค่ะดูสิคะนี่แม่ก้อยว่าจะมานั่งเก็บหอยไปทิ้งนอกแปลงสักหน่อยนะคะไม่ทันแล้วค่ะกินซะดูรอยเธอกินค่ะเพื่อนๆอย่าปล่อยให้เขาไม่อยู่ในแปลงแค่นะคะวันสองวันนี้เขากินกินผักก้าผักใหม่ๆนะคะผักอ่อนๆนะคะกินเรียบค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวแม่ก้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆนะนี่มาเก็บค่ะพาง่ายๆนะคะเพื่อนๆเก็บก่อนนะนี่แม่ก้อยพาดูรอบๆแปลงดูเหมือนน่ารักนะคะเนาะแต่เป็นศัตรูตัวฉกาจของแปลงผักของเราเลยนะคะเพื่อนๆนี่ดูสิคะเพื่อนๆจ๋าทิ้งไว้สักตัวก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องมาค่อยๆเดินเก็บใส่กระป๋องใส่แก้วเลยนะคะนี่ใส่สองตัวละนี่ผักในสวนของใครนะคะใบเป็นรูๆนะบางทีก็ไม่ใช่แมลงมากินนะเนี่ยก็หอยนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าตรงนี้คือมันจะมีปัญหาคือตรงนี้จะเป็นดินถมนะเพื่อนนะเป็นดินถมเรามาถมแล้วเราก็มายกแปลงผักปลูกเล็กๆน้อยๆไว้นะคะก็จะมีทรายคือมีทรายมาจากที่อื่นนะคะสาเหตุที่เรามีหอยแปลกๆนะเดิมบริเวณนี้ก็ไม่มีหรอกจ้ะมีแต่แบบนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวแม่ก้อยพาไปเก็บอีกตัวนึงนะอีกตัวนึงมันใหญ่กว่านี้นะคะก็กำจัดออกจากแปลงไว้นะคะนี่มันเป็นแปลงพริกเนาะเพื่อนๆเนาะสวัสดียามเช้าค่ะชวนมาเก็บกำจัดนะคะเจ้าหอยทากศัตรูตัวฉกาจของคนปลูกผักนะคะเจอแล้วค่ะเพื่อนๆเอาเจอแล้วก็วิธีง่ายๆเราก็เก็บเลยค่ะเพื่อนๆเก็บใส่แก้วอย่างนี้นะคะออกจากในพื้นที่แปลงของตัวเองนะคะทีนี้แม่ก็จะพาไปดูวิธีกำจัดหอยทากออกจากแปลงสวนผักอย่างถาวรค่ะเพื่อนๆวัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดหอยทากอย่างถาวร 100% นะคะอันดับแรกเลยค่ะแกบค่ะเพื่อนๆนะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ที่จะทิ้งนะคะเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ตากให้แห้งพอประมาณแล้วก็เผาให้มันเกิดกลิ่นเหม็นนะคะเพื่อนๆแล้วมาตำให้พอประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ่านค่ะ3สิ่งนี้นะคะอ่ะเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำนะคะวิธีไล่หอยทากอย่างถาวร นะคะนี่แม่ก็จะทำต้นนี้ให้ดูนะคะในต้นกระเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆนี่อุปกรณ์ของเรานะคะก็มาพร้อมแล้วนะแกบก่อนเลยค่ะเพื่อนๆนี่ขอเน้นนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจะมาโรยนี่ขอให้เป็นแกบเก่านะคะนี่ก็โรยไปรอบๆค่ะมีต้นไม้ต้น2ต้นนะคะหรือเป็นแปลงผักนะคะเพื่อนๆก็โรยรอบๆแปลงผักของเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะนี่แกบนะคะอันดับต่อไปก็นี่ค่ะเปลือกไข่ครับเพื่อนๆนี่ตัวดีที่สุดเลยนะคะเปลือกไข่นะคะตำให้พอหยาบๆเห็นมั้ยคะเนื้อของเปลือกไข่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปบาดเนื้อของหอยที่เวลาเขาคืบคานนะคะเขาก็จะหนีไกลเลยนะคะนี่ทานค่ะเพื่อนๆมันได้กลิ่นไม่ไหม้เหม็นๆนะคะมันก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะมันกลัวตายค่ะเพื่อนๆกลิ่นไม่ไหม้เหม็นๆนะนี่เราก็โรยไปรอบๆอย่างนี้นะคะค่อยๆโรยไปค่ะเพื่อนนี่นะเนี่ยทำตามสูตรนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยข้างบนแปลงผักหลังบ้านแม่ก้อยนะคะไม่มีอีกแล้วค่ะเพื่อนๆหอยนะเกลี้ยงไปเลยค่ะไม่ปรากฏพบเจออีกแล้วนะคะนี่สูตรนี้นะคะเห็นผลจริงจ้าเราทำใหม่นะคะนี่แม่ก้อยก็ที่ทำไว้เหมือนกันวิธีกำจัดหอยทากอย่างถาวรเห็นผล 100% ค่ะค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย